กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะแล้วก็ได้คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้คือการประเมินภาพบางส่วนนะคะกับโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตอย่างที่บอกไว้ค่ะว่าในช่วงนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่อยู่ในโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแม่พันธิวาคุณพันธิวาเป็นชาวอะไรฮะชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงทักทายหน่อยทักทายนิดนึงสวัสดีค่ะพ่อมีแค่อีจีทางรายการน้องมิราเคิลน้องแม่ช่างน้องจะพูค่ะเนี่ยเพิ่งได้เห็นไปครับก็เคยไปช่วยชาวเขาเหมือนกันนะจะไม่นึกว่าจะมาเพิ่งเห็นเนี่ยน้องม่วยเดี๋ยวจะรู้ว่าเห็นเพราะอะไรทราบเพราะอะไรวันนี้มาในรายการเราใช่ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวเนาะเพราะว่าคุณแม่เองก็มีลูกน้อยด้วยนะคะแล้วก็เป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนนะคะที่ครัวถ่ายได้ติดตามเรื่องราวแล้วบอกว่ายังไงก็อยากจะต้องช่วยเหลือแบบเร่งด่วนจริงๆพูดไทยนี่ฟังรู้เรื่องเนาะได้ใช่ไหมคะได้พูดไทยได้เนาะคุณแม่คะขออนุญาตพูดคุยนิดนึงดีกว่าถึงเรื่องราวเพราะว่าที่เรากำลังทุกข์ใจอยู่เลยเนี่ยคือเรื่องของน้องของลูกน้องป่วยด้วยใช่ไหมคะบอกเป็นหนึ่งคือเป็นโรคที่หนึ่งในล้านเนี่ยจะเป็นใช่ไหมคะคือโรคนี้เนี่ยเกิดจากอะไรคือคุณหมอบอกว่าเกิดจากเซลล์สมองนะน้องเขาสร้างขึ้นผิดปกติค่ะเซลล์สีน้ำตาลสร้างขึ้นเยอะลามไปหาสีขาวเลยไปกระตุ้นให้น้องชักและที่สำคัญคือน้องไม่มีสมองแกนกลางไม่มีค่ะไม่มีคือยุบเลยไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยหรอไม่มีเนี่ยที่ว่าที่แข็งๆนี่ก็คือกะโหลกหุ้มสมองใช่ไหมค่ะแต่ว่าน้องนี่จะแฝงไปใช่ไหมของแกนกลางตรงนี้แกนกลางค่ะที่เขาเชื่อมเหมือนตัวสั่งการนะคะของน้องเขาไม่มีเลยไม่มีตั้งแต่ในคลอดมาก็ไม่มีเลยคือตอนคลอดเนี่ยคือหมอเขาบอกปกติแต่มาเจอตอน2เดือนหมอเขาตรวจไปตรวจมาพอทำเอ็มไอค่ะหมอบอกเอ็มไอแล้วไม่เจอเลยค่ะอันนี้คือเป็นมาตั้งแต่ตอนที่ยองอยู่ในครรภ์เนี่ยคุณแม่อาจจะทำงานหนักหรือเปล่าหรือคุณหมอเขาว่ายังไงบ้างทำไมถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้ตอนอยู่ในครรภ์นี่คือแม่ไม่รู้ค่ะว่าน้องเป็นเพราะว่าคือพอมาเจอตอนน้องสองเดือนแล้วเนี่ยค่ะแล้วคือคุณหมอก็เลยบอกว่าน้องน่าจะเป็นตั้งแต่อยู่ในครรภ์แต่คือตรวจไม่เจอตรวจไม่เจอใช่ค่ะเดี๋ยวๆรูปนี้อันนี้กี่เดือนอันนั้นประมาณสามขวบแล้วค่ะสามขวบแล้วคือตอนปัจจุบันน้องกี่ขวบแล้วคะเจ็ดขวบเก้าเดือนเจ็ดขวบเก้าเดือนมันจะแปดขวบเนี่ยเนาะใช่ค่ะคือเป็นมาตั้งแต่คือตรวจหาสาเหตุเจอตอนสองเดือนแต่คุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นมาตั้งแต่ในครรภ์แล้วฉะนั้นอาการที่คุณแม่ตกใจที่ต้องพาน้องไปหาคุณหมอเลยนั่นคือเรื่องของอาการชักใช่อยู่ๆน้องก็ชักขึ้นมาคือน้องก็จะมีอาการชักแบบเหลือบตาขึ้นแล้วก็เหมือนเหลืองเงี้ยค่ะขึ้น2-3ครั้งแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะร้องไห้ร้องไม่หยุดเลยค่ะแม่ก็เลยว่าไอ้น้องเป็นอะไรแปลกแปลกก็เลยพาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่ามันเป็นอาการชักค่ะคุณหมอเลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเด็กให้รักษาค่ะแต่ตอนนั้นสมัยนั้นเครื่อง MRI ที่โรงพยาบาลเด็กเขาไม่มีเขาเลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎให้พระมงกุฎดูแลต่อดูแลต่อใช่ดูได้ทราบข่าวว่าอยู่โรงพยาบาลนานมากเลยหลายเดือนค่ะประมาณ4เดือนกว่าได้แล้ว4เดือนกว่าแล้วค่ะเฉพาะปีนี้นะคะเพราะปีสองแสดงว่าปีก่อนก็คือเข้าออกโรงพยาบาลนะคะคือรักษาน้องมาประมาณเกือบ7ปีกว่าคือเข้าออกโรงพยาบาลทุกเดือนจนไม่บอกว่าปีแรกนี่ก็หมดตัวแล้วก็เลยมีหนี้ปีที่2เริ่มมีหนี้ตามมาคุณแม่แต่ก่อนทำงานอะไรฮะแม่ทำงานเรามาจากเผ่ากะเหรี่ยงแล้วแล้วก็มาอยู่กับแฟนก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเหมือนกันไม่ใช่ค่ะเป็นชาวไทยนะคนไทยคนไทยนี่แหละคนอยุธยาแต่แม่มาทำงานด้วยเรียนด้วยตอนนั้นแม่ทำงานอยู่ที่คลินิกแต่พอคลอดน้องมาแล้วพอน้องเป็นอย่างนี้แม่ทำงานได้อีกเกือบปีแต่พอน้องเห็นสภาพน้องคือน้องแย่ลงเรื่อยๆแม่ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานแล้วก็มาเลี้ยงน้องอย่างเดียวทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายว่าพอสมควรเลยเยอะมากมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะทุกวันนี้เวลาน้องเจอในการป่วยมีค่ายาคือส่วนใหญ่จะเป็นยานอกบัญชีคือเบิกไม่ได้ยิ่งนอนโรงพยาบาลเนี่ยคือเขาจะตีเป็นผู้ป่วยในคือเราต้องจ่ายตังเองเกือบทั้งหมดเยอะไหมฮะเยอะค่ะยาน้องมันจะแพงค่ะเพราะว่าตัว
คือเอาง่ายคือตัวยาบางตัวที่น้องกินคือโรงพยาบาลทั่วไปต่างจังหวัดไม่มีครับค่ะก็มันก็เลยแบบค่าใช้จ่ายมันจะสูงคุณหมอบอกไหมว่ารักษาถึงประมาณไหนนะครับคุณหมอบอกปีที่แล้วนะคะบอกว่าโรคของน้องคือพอหมอเจอปุ๊บแล้วหมอก็บอกว่ารักษาไม่ได้พอไม่ได้เลยค่ะคือใช่ค่ะต้องดูแลกันแบบว่าเหมือนประคับประคองกันไปน้องยังกินอะไรได้ทางสายยางไหมไม่ค่ะตอนนี้น้องเจาะคอเจาะท้องไปแล้วค่ะเจาะคอค่ะเจาะคอแล้วก็เจาะท้องเจาะท้องด้วยอ๋อเหมือนที่บางเคสที่เราไปเจอต้องจ่ายตอนนี้เขาต้องใส่อาหารเนี่ยนะใช่ทั้งท้องแล้วก็ให้หน้าท้องมาท่านผู้ชมนะท่านดูออกไหมฮะคอก็ต้องเจาะเพราะว่าเสมหะจะไปอุดตันน้องจะหายใจไม่ออกอันนี้ตามมาเพราะสมองสั่งการไม่ได้เด็กพวกนี้จะเป็นคล้ายๆกันอาการคล้ายๆกันแล้วก็ทราบนะครับว่าน้องมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องเสมหะต้องพกพาเพราะเผื่อออกจากโรงพยาบาลหรือพาไปไหนคือดูจากคอใช่ไหมดูจากคอค่ะเลยร้องขอมายังไม่รู้จักอาจารย์นาถาด้วยใช่ไหมแล้วรู้ไหมวันนี้มาได้ยังไงไม่รู้นะครับผมฝีมือท่านผู้ชมต้องแบบซุปเปอร์แมนเลยหาจนเจอเห็นเหตุคือรู้อ่ะคือพยายามมองนะครับว่าเคสไหนที่ไหนถามว่าเรามีสตังค์น้อยไม่มีหรอกครับแต่ว่าเราพร้อมที่จะช่วยจะให้เพราะว่าสร้างโบสถ์น้องมั่วก็เห็นนะฮะงานบุญงานสร้างกุศลผมไม่ทิ้งแล้วฮะงานที่ดูแลคนแต่ละตรงนี้เราต้องมีสิ่งที่มาประคับประคองครอบครัวนี้สำคัญลำบากจริงๆลำบากถึงขั้นคุณแม่น้อยเนื้อต่ำใจไหมชีวิตเราตอนนี้นิดนึงค่ะแต่ก็พอเห็นหน้าลูกแล้วเราก็ต้องแข็งแกร่งเพื่อเขาเพราะว่าแม่ก็มีอีกคนเล็กอีกคนนึงมีคนเล็กคนนึงใช่แล้วอาการเป็นเหมือนกันไหมไม่เป็นไม่ค่ะคนเล็กปกติค่ะตอนนี้คือยายเขาช่วยเอาไปเลี้ยงให้ที่แพร่ทุกวันนี้แม่ไม่ได้ทำงานนะท่านผู้ชมเรียนทราบนะฮะเขาเองเขาไม่ได้ทำงานต้องคอยดูแลน้องตลอดจริงๆนี่แล้วมินี่นะตัวเลขอะกลมๆเลยนะรอคอยอยู่พอสมควรพ่อก็คนเดียวพ่อทำงานอะไรครับพ่อทำงานเป็นพ่อครัวค่ะเป็นพ่อครัวร้านอาหารแต่ถามว่าทันไหมไม่ทันหรอกครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นหนี้กันแล้วในครอบครัวคือตอนเลขกลมๆมันนอนรออยู่ที่บ้านอยู่แล้วตัวสีแดงๆแบบนี้แล้วคือหนี้ก็มีมาทุกวันแต่ว่าชีวิตของน้องคุณแม่ก็บอกว่ายังไงก็จะต้องดูแลประคองเขาถึงที่สุดด้วยเห็นบอกว่า4ประมาณ4เดือนที่อยู่โรงพยาบาลมีแบบเข้าห้อง ICU หยุดหายใจไปก็มีใช่ตอนนั้นน้องติดเชื้อที่กระแสเลือดเชื้อที่ดื้อยาด้วยค่ะใจหายไหมตอนนั้นก็ใจหายเพราะว่าตอนหมอบอกแล้วพอตอนหลังน้องก็เป็นอีกก็คือแต่ไม่ถึงขนาดกับหยุดเต้นหัวใจเต้นช้าลงเหมือนกับหัวใจน้องเต้นผิดปกติหมอบอกอย่างนี้ค่ะช้าลงแล้วคุณหมอก็ให้ยากระตุ้นหัวใจได้ยากระตุ้นไปเกือบ2ครั้งหมอก็มาแจ้งแม่ว่าถ้าเกิดว่ามีครั้งที่3น้องอาจจะไม่ไหวแล้วคุณแม่ตอนนั้นก็ใจเสียเลยเสียเลยครับคือไม่ได้เลยห่วงลูกมากตอนนั้นห่วงค่ะว่าตอนอยู่ ICU คือเขาไม่ให้เราเฝ้าเขาให้เราก็ไปกลับไปกลับก็อยู่ไกลแต่เราก็ต้องไปเพราะว่ายังไงต้องไปเห็นหน้าลูกสักหน่อยก็ยังทำใจได้ขนาดไหนทั้งที่ทราบว่าผลจะเป็นยังไงใช่ไหมอนาคตทำใจไว้ก็จริงอาจจะพอแบบว่ามันจะถึงเวลาที่น้องป่วยหนักจริงๆมันเหมือนไม่ได้นั่นนะฮะเสียเขาไม่ได้ยอมเหนื่อยคุณแม่ยอมเหนื่อยทุกวันผมว่าเหนื่อยมากนะในการที่ดูแลนะฮะในการที่ดูแลทุกวันแล้วเรายังมีหนี้อยู่อ่ะนะท่านผู้ชมได้ออกมั้ยฮะคือลูกมาป่วยแล้วก็หนี้รอคอยอยู่แล้วไปไหนก็ไม่ได้ไม่ใช่วัน2วันเป็นอาทิตย์นี่บางทีบ่นแล้วมวยเคยเข้าโรงพยาบาลอีกวัน2วันก็เหนื่อยแล้วมาม้าบ่นแล้วแม่เหนื่อยจริงๆท่านแต่ว่าเนี่ยนะฮะความเป็นแม่เนี่ยทิ้งลูกไม่ได้ไม่เคยคิดจะทิ้งลูกเลยตอนนี้มันจะมันหนักว่าน้องยังถอดเครื่องออกไม่ได้เพราะว่าคุณหมอแพนบอกว่าจะอยากจะให้กลับเพราะว่าน้องเป็นโรคลมชักเนี่ยคือมันจะติดเชื้อได้ง่ายเขาอยากให้กลับไปดูแลที่บ้านมันต้องมีห้องแอร์ด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอมันต้องมีใบแผลบด้วยเครื่องผลิตด้วยทีนี้ราคาสูงมากแม่ก็เลยเป็นแสนเลยนะเป็นแสนนะแม่ก็เลยไม่มีแม่ก็เลยบอกคุณหมอไปว่าขออยู่ก่อนที่เราอยู่นานๆเนี่ยเราไม่มีปัญญาจะทำห้องนั้นหรอกใช่คือไม่มีจะซื้ออุปกรณ์ที่น้องต้องใช้เพราะว่าใบแผ่กับเครื่องผลิตมันต้องใช้คู่กันแล้วอย่างที่เครื่องนี้นะที่อยู่ในมือผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูครับท่านผู้ชมมันเป็นเครื่องทำอะไรอุ่นหนักพอสมควรอันนี้ดูดเสมหะผมเพิ่งเห็นเหมือนกันเพราะว่าให้เงินน้องทีมงานไปซื้อเพราะผมไปไหว้ครูอาจารย์ตานิดนะฮะแล้วก็ไม่ทราบข่าวก็เลยต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนเอาไปทำอะไรเครื่องนี้ครับเนี่ยในมือผมเนี่ยไว้ดูดเสมหะน้อง
ดูยังไงอย่างน้องที่คอเนี่ยต่อด้วยตรงเลยที่คอตรงนี้แหละเอาแล้วไม่กลัวเลือดไหลเลือดมันซึมออกมามีไหมช่วงแรกอาทิตย์แรกแรกที่น้องทำอ่ะมีค่ะเกือบเป็นเดือนเลยที่มีไหลแต่พอคุณหมอเขาหาสาเหตุได้คุณหมอเขาเปลี่ยนไอ้ตัวทิวที่คอแบบนี้ครับแล้วเลือดก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะตอนนี้ดีขึ้นต้องใส่อย่างนี้ตลอดเลยหรอใช่ค่ะคือคุณหมอบอกว่าเด็กเป็นลมชักคือน้อยเคสที่แบบว่าจะดีขึ้นแบบจะเอาออกได้ถ้าเกิดเป็นแบบปกติสามารถอาจจะสามารถเอาออกได้ถ้าเขาดีขึ้นแต่มันก็โอกาสน้อยชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้จริงๆแล้วเกิดมาเป็นลูกเราเราต้องดูแลวันนี้ดีใจมั้ยเนี่ยวันนี้ผมชื่ออาสาคนหนึ่งนะครับนะฮะแล้วได้เจอนะให้ทีมงานโทรไปดีใจมั้ยครับตอนนั้นดีใจนะฮะวันนี้ผมมอบทั้งข้าวสารปฐถาด้วยนะครับนะไม่ได้มาจำหน่ายวันนี้นะครับมามอบให้ในโครงการฟื้นชีวิตนะฮะจากมูลนิธิอาสาธรรมและส่วนหนึ่งของต่างๆพวกนี้นะแล้วเดี๋ยวก็จะมีเงินส่วนหนึ่งด้วยมอบให้นะฮะหลังจากที่ได้ผมจัดรายการเสร็จแล้วจะไปมอบให้ด้วยนะครับวันนี้ยังไงขอบคุณแฟนๆรายการที่ชมรายการนิดนึงค่ะนะฮะเชิญบอกต่อขอขอบคุณแฟนๆรายการที่ชมรายการนี้นะคะเพราะรายการนี้ช่วยเหลือสังคมสำหรับผู้ยากไร้ที่คือเขาเดือดร้อนจริงๆอะค่ะไม่รู้จักก็ช่วยเนาะใช่ไม่รู้จักก็ช่วยดีใจค่ะนะฮะครับคือเป็นคนไทยเราช่วยนะฮะแม้แต่คนต่างถิ่นแล้วก็ช่วยครับต่างประเทศก็ไปมาแล้วเราก็จะดูแลสิ่งตรงนี้อยากจะบอกคุณแม่นิดนึงว่าอยากเป็นกำลังใจให้เราอย่าท้อนะฮะในสภาวะนี้ผมเชื่อว่าเขาทำบุญกับเรามาขนาดไหนก็ขนาดนั้นก็ทำใจอยู่แต่ไม่มีใครทำใจได้หรอกอยากให้คุณแม่ดูแลได้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปหาลูกนะครับลูกอยู่โรงพยาบาลไหนครับอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะก็วันนี้เขาบอกว่าได้มีโอกาสได้มาเจอกันเนาะสิ่งหนึ่งเลยคือเราได้เห็นถึงความเข้มแข็งของคุณแม่จริงๆเพราะว่าลูกนี่คือสุดชีวิตเราดูแลเต็มที่แล้วก็ในเรื่องของความช่วยเหลือนะคะที่วันนี้เราได้มีโอกาสได้มอบทั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตด้วยเคยมีหน่วยในงานไหนไหมครับเข้ามาช่วยเหลือมีไหมครับก็ยังค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องเป็นหนักก็มีแค่ทางโรงพยาบาลนะที่คอยช่วยเหลือแต่ภาคเอกชนยังไม่ค่อยมีเข้าไปค่ะเพราะว่าโดยยาบางตัวที่น้องอยู่ ICU คือแค่แคปปาตัวเดียววันหนึ่งอ่ะ 2,500 ตอนนั้นใช่ค่ะแล้วคุณแม่เงินไปไหนก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาเนี่ยนะก็อันนั้นพอดีแม่ก็คือตอนแม่หมดแล้วอ่ะแม่หมดแล้วมีหนี้เพิ่มแล้วแม่ก็เลยคุยกับทางโรงพยาบาลว่าถ้าเกิดว่าแม่ไม่มีกำลังจ่ายแม่จะผ่อนชำระได้ไหมทางนี้คุณหมอเขาก็เลยรู้ว่าแม่ไม่มีจริงเขาก็เลยช่วยทำเรื่องให้ค่ะต้องขอบคุณโรงพยาบาลนะครับขอบคุณด้วยนะครับนะเจ้าที่นะทุกๆคนด้วยและรวมทั้งนะครับผู้ใหญ่ใจดีในสังคมนะฮะร่วมกันนะต้องขอบคุณหลายๆคนที่มีจิตอาสานำพาซึ่งวันนี้มาให้มาเจอกันผมแอบดูในเฟซในตลอดนะฮะแต่ว่าจำเป็นจริงๆแล้วไม่เคยมีใครไปช่วยวันนี้ขอเป็นกำลังใจคุณแม่นะครับในครอบครัวไม่เลิกจะแนวของคุณแต่กัตนากรุ๊ปแล้วก็มูลนิธิด้วยนะครับคุณแม่จะท้อนะครับเราจะช่วยต่อนะครับไม่ทิ้งนะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะที่อยู่ในโครงการวิระคมมหากุศลคืนชีวิตนั่นเองนะคะและที่คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้แล้วค่ะคือทุกบาททุกสตางค์นะคะเราได้ส่งมอบส่งต่อส่งชีวิตนะคะให้กับอีกหลายต่อหลายครอบครัวอย่างหลายๆคนที่จองบัตรคอนเสิร์ตมาก็นี่แหละค่ะก็ได้ปานมานะมาช่วยเหลือกันด้วยคือถ้าขาดทุนเนี่ยครัวถาก็ต้องหาทุนอื่นแต่ถ้ามันได้กำไรเราปันน้ำใจแน่ๆนะครับเพราะว่าเป็นทุนทรัพย์ส่วนตัวเป็นทุนทรัพย์ที่พวกเราเนี่ยผมเองนะฮะได้ทำพิธีไหว้ครูมาหรือแม้แต่เงินค่าจัดรายการมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่เพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเราต้องใช้วิธีนี้ดังนั้นคุณแม่อย่าท้อนะครับโครงการของเราก็จะดูแลต่อนะฮะไม่ทิ้งนะฮะจะพยายามไปติดตามน้องทานนมอะไรครับนมพิเศษใช่ไหมนมแพนนมแพนเป็นยังไงนมแพนไม่รู้จักครับมันเป็นนมทางการแพทย์นมแพนนี่เฉพาะเด็กที่ป่วยประเภทนี้ใช่ค่ะก็คือเป็นอาหารเหลวเลยใช่ใส่หน้าท้องแล้วก็เป็นถุงๆรีเข้าไปมีสองจุดนะเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้ามีปัญหาสมองคอนี่สำคัญเวลาต้องให้มันมีออกซิเจนพิเศษด้วยใช่ไหมฮะที่จะมีเวลาไฟดับก็ไม่ได้อ่ะนั่นเครื่องผลิตค่ะที่น้องเครื่องผลิตใช่ค่ะตัวนั้นใช่ใช่น้องเราที่ไปเยี่ยมที่อะไรนะน้องวินเนอร์น้องวินเนอร์คล้ายๆกันนะแต่น้องวินเนอร์ใส่ตัวนี้ใช่ไหมด้วยครับเพราะว่าเด็กที่เจาะคอคือบางทีออกซิเจนน้องจะตกเวลาชักมีไหมน้องมีอาการไหมมีขนาดโรงพยาบาลตอนอยู่โรงพยาบาลเวลาชักเยอะมีคือเซตน้องตกลงบางทีคือถ้าอย่างเครื่องผลิตน่าจะมีถ้าน้องต้องใช้คือ10 ลิตรมันจะสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้เวลาน้องชักเพราะน้องจะ
หอบเหมือนกันเหนื่อยอ่ะชักมันมีหลายขั้นตอนนะมวยโอ้โหละเอียดมากนะทั้งการทำความสะอาดใส่สายอ่ะสายหลุดไปคว้าโอ้โหพ่อคุณเอ้ยเราแค่มีดบาดยังเจ็บเลยนี่ยังใส่สายที่ท้องต้องเปลี่ยนด้วยเนาะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนทุก3เดือนครับเดือนเปลี่ยนดีหมอเนี่ยนะคือก็บอกว่าเครื่องที่ต่อชีวิตจริงๆแต่ทั้งที่คุณแม่ได้บอกเครื่องผลิตนะอย่างที่บอกด้วยแล้วก็อุปกรณ์ดูดเสมหะนี่ก็จำเป็นมากๆนะคะแล้วก็ณตอนนี้เองเนี่ยน้องเองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจริงๆ4เดือนที่ผ่านมานี่คือเขาบอกว่าเข้าออกโรงพยาบาลตลอดดูแลกันตลอดนะงั้นส่งกำลังใจให้คุณแม่นะคะเข้มแข็งแบบนี้นะคะแล้วเราเองก็จะคอยติดตามเรื่องราวของครอบครัวของคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้เป็นกำลังใจให้เนาะครับผมขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับราคานี้ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่อยู่ในโครงการนิรโทษมหากุศลคืนชีวิตนะคะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม